11 กับ 7 อ่ะ7,300 11เกียนเกือบไม่ถึงดิเกือบไอ้รถยังมีร้อยเลยได้เลยอ่ะได้หลายละเขาจะปลาต้มทั้งตัวโอ้โหหัวเป็นหัวเป็นมาชนเลยหัวเป็นปลาเลยนี่คุณดูไหนหลายควังเนี่ยหลายตัวเนี่ยดูเนาะควังเนี่ยก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ครับเช้า5ไร่นะพี่รันนี่ครับข้างประมาณน้ำลงทางสายขึ้นเลยครับผมนะไปครับก็นาอยู่โซนวัดดานนะครับตีนสะพานวัดดานแต่เนี่ยเราผ่านวัดธาตุสีเหลืองทองเลยนี่อยากโชว์ความสวยของวัดที่บ้านวัดมันนอกครับแต่สวยนะสวยอยู่ร่มรื่นครับมีหมูตัวใหญ่ด้วยหมูวัดเบลอเลยโอ้ยังไม่มีใครมาขายข้าวเสียพันนะครับวันนี้โอเคครับก็นี่ครับตลงแวะเกี่ยวข้างทางตรงนี้5ไร่เดี๋ยวผมก็ไปเก็บ5ไร่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเราลุงตอนเที่ยงๆอีกเจ้าหนึ่งโดนครับเกี่ยวอยู่ป่ะเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วอีกนิดเดียวก็โอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแปลงนาแล้วนะครับผมนี่ข้าวอะไรเนาะมันเหลืองนู้นรถพี่ท็อปนะฮะนี่เขาเดินเข้าไปเกี่ยวตรงไหนตอนนี้ก็เวลา 4:30 เจ้าแรกของวันครับชันนิดหน่อยโชว์โอเคเดี๋ยวผมเก็บเทรลเลอร์ก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะข้าวเป็นก็ขอ85ครับแหมแล้วต้นสั้นนิดเดียวถ้าล้นขนาเลยทีเนี้ยถ้าตึ้งลงที่ลานนี้เละเลยครับแต่ข้าวเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือน85นะดูดิใบเล็กเดียวแล้วเป็นท้องมาติวปะทำอย่างกับ MG เนี่ยเนี่ยเม็ดงอนเทะอย่างเงี้ยเนี่ย85ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าไม่จะคมข้นตรงคือเหมือนเกี่ยวแล้วดูลักษณะของต้นไม่ง่ายใช่เลยล่ะแต่เจ้าของนาบอกว่าเขาซื้อกระปุก85แต่ผมว่าไม่ใช่ครับเนี่ยสไตล์ MG แต่เหมือนก็เหมือนแต่85ไม่ได้เป็นท้องมันจะเหมือนเนี้ยแต่ยังนะแต่ไม่เป็นไรได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้หลายยืนคุยกับพี่เขาดูแล้วน่าจะเขาปลูกผิดนี่เขาบอกว่าพันเดียวกันนะนี่กับ85เนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะพวกเนี่ยซื้อกระปุกมาที่เดียวกันอ่ะ85อะไรอย่างนี้อ่ะไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่แน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยขายกระปุกแบบเนี้ยก็จะขายได้ทีเดียวมันก็เหมือนเราทำงานอะไรสักอย่างแล้วเราไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเราเองเราก็ไม่รู้
มันจะผิดมาตั้งแต่ที่ไหนนะแต่มันไม่ใช่85แน่นอนอ่ะคืออย่างเงี้ยฮะเขาก็ไม่กลับไปซื้อแล้วเหมือนแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการอ่ะชาวบ้านเราตาสีตาสาจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วใช่ไหมไปฮะไปถึงก็ซื้อเอาขอ8520ลูกก็จัดมา85กับ85ใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ข้าวเก็บเองไงใบเล็กแหลมตั้งเป๊ะแต่85ใบโตล้วงไม่ใช่ผมว่า MG แท้ๆเลยลักษณะนะครับเดี๋ยวมาขึ้นรถนะครับไปดูจับน้ำหนักข้าวรู้แล้วเป็นของของ85นะจับมากำหนึ่งเนี่ยจะหนักบึ๋งเลยพวกเขาเนี่ยน้ำหนักดีแล้วจะมีความแข็งแต่อันต้นเขาดูดีอยู่แต่มองดูที่แรกผมยังไม่รู้ถ้าเห็นว่าถ้ามันเป็น85เราเคยทำเราเคยสัมผัสมาเราจะพูดได้เลยเฮ้ย85แปลงนี้85อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่เป่าวงน้ำหนักไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็น85นะเขาจะตุ่มตึกไม่ใช่ครับก็รู้แล้วงานถามโอ้คนขับเขียวทุกวันยังรู้เลยคิดว่าข้าวอะไรใช่ MG ไหมแต่ไม่ใช่ดีหนึ่งควงผมไม่ใช่แบงนี้เราก็เกี่ยวเลยฮะน่าจะอีกไม่กี่วันแล้วครับนะเกียร์อะไรไม่ได้ลืมชื่อเขาไปแล้วครับมาอยู่ที่ตักเกียร์ไปปลายหน้าไร่นี่แล้ว85นะครับเกี่ยวมาขี้รีบขี้อะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมีหรอกครับลักษณะของข้าวเขาว่าเนี่ยเด็ดขี้รีบปานเลยเป็นท้องบราซิลเหมือน MG อ่ะแล้วไป
เสร็จแล้วนะฮะกินเรากว่าเดี๋ยวเราไปต่อหรือนอกโอ้เลยสักประมาณสามเยนโอเคครับไปย้ายแปลงกันข้าวไก่ครับเจ้าของนาเลี้ยงไก่อากาศสุดยอดเลยครับร้อนโอเคครับเราย้ายมาแปลงในนะฮะนี่นี่ครับโอ้เหลือจ้าเลยแปลงนี้12ไร่มันมารอเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้โอลงเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวตะลึงตะลงตะลือเข้ามาช่วยเราเดี๋ยวผมว่าจะกลับบ้านไปเอาเป็ดมาตกปลาช่อนดีกว่าอยู่ข้างคลองคลองสวยโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านเอาเป็ดมาตีปลาช่อนข้างนอกเห็นน้ำมันสวยให้นานๆเกี่ยวไปก่อนนะครับหุ้ยหลุมโอเคครับนี่นี่เอาเป็ดมาดูทรงอ่ะมัวมามัวไปแหละมาไปเกี่ยว10ไร่หรือไปเกี่ยว5ไร่แหมมันฉุกเฉินเป็นไรอ่ะป่าแตกฮะป่าแตกตัวใหญ่ทำไมแตกได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันจะแตกอ่ะไม่เอาน้ำลายแต้มแล้วก็ใช้การไว้ก่อนอ่ะฮะไปดูมั้ยเอาต้องถามเพียงต้องขอ3เพียงนี่นี่ได้โอ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวรอราคาครับนี่ณลือเขาบอก85ไปวิจัยดิใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่น่าใช่ไม่เหมือนฮะเขาบอก85เนี่ยไม่ใช่อ่ะไหนอ่ะเนี่ยไปดูดิเขาบอก8ก็ต้อง8ไม่ใช่อ่ะไปดูลักษณะเถอะจะขึ้นกินตับแน่ทำไมอ่ะปุ้นปุ้นอ่ะนี่ครับได้กี่อุ้มแล้วเนี่ยข้าวไม่ใช่85แน่นอนครับเพราะ85ไม่ใช่แบบนี้คือเกี่ยวมานะไม่เหมือนเนื้ออาจจะกลายเข้าเราก็ไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปเกี่ยวนู่นเลยครับพื้นประกอบตรงนู้นอีก5ไร่โอเคครับเที่ยวแรกฮะรวม5ไร่นู้นด้วยนะ5ไร่ที่เราไปเกี่ยวมาก่อนอ่ะตอนเช้าอ่ะเมื่อกี้ไปแอบตกเบ็ดมาแล้วมากินถ้ากินจะถ่ายดูซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวรอฟังราคาครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่หน้างานเราต่อคุณเต็มที่นะได้เข้าไม่เท่าไหร่ดูแล้วจะเป็น49ไม่ใช่85แน่พิจารณากันไปนั่นแหละ49กับ MG ก็เม็ดก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ดูแล้วหนักนับวันแล้ว100กว่าวันเหมือนกันน่าจะเป็น49ผมว่าแต่85ไม่ใช่แน่นอนแต่ในถุงพี่เขาบอกว่ามันตีกะมาว่า85พวกรักไก่เนี่ยดูสิล่ะ85วะเราอย่างเงี้ยคือมันใช่ที่ไหนเยี่ยวนะมันเหมือน49เนี่ยว่า49เนี่ยนี่ไม่เล่าโอ้ย
เนี่ยไม่ใช่85ครับแน่นอนเลยพื้นเนี้ยบอกไปเลยเขาบอก85ทุกพื้นแต่อันนี้ไม่ใช่85แน่นอนครับตีแล้วว่าได้ข้าวไปประมาณจะถึง10เกียร์หรือเปล่าเมื่อกี้น่าดูน้อยอัดไปเต็มอ่ะแล้วน้ำหนักไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ว่าจุรถเขาจุ11ตันแต่อัดไปเต็มอาจจะได้10เมื่อกี้น่ะนะที่ลากออกไปนะครับแย่เลยเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยตีว่าทั้งหมดที่เกี่ยวเนี่ย17ไร่แล้วเนี่ยเฮ้ยเออใช่อีกโน้น5อีก12 17เดี๋ยวออกไปอีก5ไร่ครับประกอบโอเคครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคงต้องยืนรอตัวน้อยเทข้าวหรือไม่อาจจะเดินไปเกี่ยวเลยนะครับแต่จ้อยอ่ะเขาวิทย์ปลากันมาได้หลังละจับปลาต้มทั้งตัวเต็มถังเลยปลาเต็มถังเลยไหนครับเต็มถังทุกลูกเต็มถังเลยอ่ะกระโดดไปรอบเดียวเนี่ยโอ้โอ้พอได้พอได้พอได้โอ้ตัวตัวตัวอะไรนะตัวละสามโอ้นี่เยอะเลยเฮ้ยปลาเฮ้ยใหญ่โอ้นี่ปลาหมอเหรอไม่ดูมันไม่ชอบนี่ดูดิเร็วคุณดูดิโอ้โหหัวเป็นมาชนเลยหัวเป็นปลาเลยนี่คุณดูไหนลายควังเนี่ยไหนดูอ่ะเนี่ยดูน้องควังเนี่ยโอ้โหแค่ก็น้อยปลาน้ำพุ่งกันเต้าปลาแล้วกันน่ะมาครับดูราคาเท่าไหร่สี่ไร่เลยอ่ะเลี้ยงปลาเนี่ยมีมาด้วยสามแล้วก็ประมาณสิบเจ็ดกับเจ็ดอ่ะเจ็ดเป็นสามสิบเอ็ดเกียร์เกือบไม่ถึงดีเกือบไปครับเดี๋ยวเดินไปเกี่ยวแปลงนอกไปเลยลูกพี่ราคาดีวันต่อวันแล้ววันนี้ราคาโลเอียเขาบอกว่าของพวงสวยๆอยู่ที่7,000เองตอนนี้ข้าวเขาได้7,300เนี่ยวันนี้โอ้ให้ตะลือขับสมัครเนี่ยอันนี้จ่าบอมสงสัยจะเบี้ยวแล้วจ่าบอมอ่ะน่าจะไปติดน้ำเขาบอกไปติดน้ำสงสัยย้ายท่อผ้าติดใส่ข้าวโพดหรือไงเนี่ยนี่ครับข้างในนี่อากาศก็ร้อนไม่ร้อนธรรมดาร้อนมากโอ้ยนึกถึงคนที่เขาแบบทำงานกลางแดดเลยอ่ะเชื่ออย่างเกี่ยวเราก็ยังพอมีร่มแต่ว่าอยู่กับละอองมันก็ขันเอาเรื่องฤดูกาลนี้ก็ต้องอิจฉาคนมีหัวแอร์ฮะโอเคครับเดี๋ยวรู้กันต่อโอเคครับหลงเกี่ยวนะฮะแต่ข้าวอ่ะดีแต่คือแค่แบบผิดสายพันธุ์แค่นั้นเองครับแต่ตัวข้าวก็ดีอยู่ฮะแปลงนี้5 ไร่น่าจะได้อยู่ที่4เกียร์น่าจะได้นะฮะดูจากสภาพเนี่ย49แน่นอนครับไม่ใช่85แน่แต่ถุงก็ตีกามมา85นะครับพี่น้องไม่หรอกโอเคครับ
ขึ้นรถกันนะครับเขาจะอัดเอาฟังเขาจะกดตามๆหน่อยตะลือถูดินไปเลยครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับก็หลายที่อยู่โอ้นี่เกี่ยวเยอะเลยละแต่พี่เขาบอกว่าหวานมาเดียวกันนะเริ่มลงเยอะแล้วเนี่ยผิดปกติแล้วเดี๋ยวต้องเปิดดูต้องเช็คที่รอบต้องเช็คระบบตู้ดูแล้วไม่ได้ฮะแบบนี้เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวให้พี่พงศ์พอแล้วเพราะเยอะแล้วตีเกียร์ห้าได้พอได้ทะลึ่งโหดละนะฮะนี่ตัวไปเลยครับสี่เกียร์ครับเกียร์อันนี้ผมเขียวอันนี้เขียวเยอะอันนี้เขียวพี่เขียวหน่อยแหละ
เขียวฟางสวยๆฮะพอเตียนเตียนเงียงครับพร้อมให้อัดฟางได้เลยตัวจะแยกไปเพราะมันจะพาอีเหลืองเสียราคาเพราะมีข้าวเก่าปนมาด้วยอ่ะก็คิดว่าเขาจะเอาไปเที่ยวเดียวเอาจอดล้อก่อนไปเลยเถอะตามสบายนี่สีเขียนอยู่แล้วครับจอดรอลุงน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวลุงร้อนไปขายก่อนวิ่งสองเที่ยวไปไม่เป็นไรเรารอเขาได้ครับว่ามันเสียราคาไงก็ต้องเงี้ยช่วยกันเดี๋ยวก็ต้องไปมันเหลืองเนาะแล้วเสียแน่โอ้ยนี่มันได้ 7,000 แล้วจำถ้าจำไม่ผิด 7,300 มั้งเนาะมันถูกกับการเกิดอันนี้เกิดสมมติอันนี้เขียวเนี่ยเกิดไปได้7,100นะอันนี้สามมันก็ต่างกันก็ได้คาเบียะกับพูดตรงๆอ่ะใช่ไหมเป็นไงฮะไม่เอาเขาไม่เขียวเยอะเขาไม่ขายไงเนี่ยเดี๋ยวรอเขาก่อนแหมมาทำไมโอ้โหหนุนเขาทอดกันจนเขาเลิกหมดแล้วมาตีเบ็ดยังไม่มีกัดสักกึกแหดังจะมากัดต้องไม่โกงยำนาเสียงดังปลาไม่กินนะตีในบ่อยโน้ตจะกินเลยมาแล้วครับลุงน้อยฝุ่นตลบอบอวลมาเลยทีเดียวเชียวไปเดี๋ยวให้เขาไปเทข้าวแล้วเราก็ปิดจ็อบกันปิดคลิปเนี่ยเขียวหน่อยแหละดูดีเลยครับโอเคเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์กันนะครับปิดจ็อบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสร็จนะฮะดูว่าจะลงไปลูกแล้วหนุนเขาไปเกี่ยวของตาน้อยต่อคือกดไลค์นะครับกดติดตามกับช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีคลิปให้ชมเรื่อยๆราคาดรอปลงมาหน่อยนึงดีใจได้2 วันเอาอีกแล้วครับจะมองครับ